The CEO and Cinderella kiss sweetly and had sex romantically.我的世界多了个你，要每天感激我，慢慢的听我的声音，每天跟你耳语。อะไรนะ？ลองเปิดดูสิBase love ว้าวสวยมากเลยค่ะนี่มันให้ฉันเหรอคืนนี้มีงานไปกับผมนะครับฉันรู้แล้วงั้นนี่เป็นรางวัลในงานเต้นรำของฉันใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าสวยก็เลยมอบให้คุณสวยมากจริงๆนะคะแต่ฉันเคยได้ยินมาว่าระหว่างคู่รักจะให้รองเท้าไม่ได้ไม่งั้นอีกฝ่ายจะวิ่งหนีไปนี่เป็นโซ่ตรวนหนีไม่พ้นหรอกโซ่เหรอเขาพูดว่าโซ่ตรวนเหรอใครจะไปทนได้ล่ะเนี่ยดึกแล้วเธอแต่งตัวทำไมเพื่อเจ้าสาวเหรอ เฮ้ยนี่อย่ามาหมุนอยู่ตรงนี้ได้ไหมมาเกะกะลูกตาฉันสวยหรือเปล่าอ๋อสวย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 ชมแบบขอไปทีจังลาลาลารองเท้าใหม่ของฉันที่มันเปล่งประกายมันแพงมากนะเอ้ยรองเท้าคู่นั้นไล่ขี้อ้อยให้เหรอไม่ใช่แค่ให้รองเท้าแต่ยังเชิญฉันไปงานราตรีพร้อมกับเขาอีกด้วยนะหลังจากรองเท้าคู่นี้คืนนี้ฉันจะเปล่งประกายที่สุดสะกดสายตาคนแม่เอ้ยจะทำอะไรอ่ะมองไม่ออกเลยนะเท้าที่ใหญ่จังเลยเบอร์40ใช่ไหมเนี่ยตาในบอดหรือไงเนี่ยนั่นมันเบอร์36ตั้งหางแล้วนี่เบอร์40แน่ฉันใส่ได้เลยถอดออกมาเลยนะเฮ้ยเอาข้างนั้นมาให้ใส่หน่อยดิถอดมาไม่ถอดขึ้นมานะรองเท้าของฉันโอ้โหเฮ้ยคือรองเท้านี่ไม่ได้คุณภาพเลยเนาะโอ้ฉันไปนอนแล้วนะฉันยื่นไฟอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันยื่นไฟนายชดใช้มันเลยประธานไล่ฉันชื่อหลิวเย่ลูกศิษย์ผู้กำกับหวังพวกเราเคยเจอกันที่โต๊ะอาหารแล้วคุณจำได้ไหมคะได้ครับใช่แล้วคู่คุณล่ะผมรอคุณอยู่ใครกันไม่รู้เรื่องเลยให้ประธานไล่รอแบบนี้ประธานไล่เข้าไปได้แล้วครับขอตัวนะครับพอดีเลยไปด้วยกันเถอะเชิญข้างในค่ะสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดกี่แก้วแล้วครับเนี่ยเชิญแก้วค่ะเต็มตลอดเลยสวยเหมือนเดิมประธานไล่ไม่เจอกันนานนะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันไหมมีแน่นอนครับบริษัทเรากำลังเตรียมโครงการใหม่อยู่ประธานไล่ทำไมมาคนเดียวครับเนี่ยคู่ไปไหนเหรออยู่นี่ไงจะให้ประธานโดดเดี่ยวได้ยังไงคะครับครับ
ฉันคอแข็งใช้ได้มาสิด้วยนะคะไม่ได้ทำเลยครับเฮ้ยพอแล้วไอ้ครั้งนี้ได้แน่ลองดูสิลองเดินดูจะเชื่อแล้วกันพยุงฉันหน่อยสิขอรับเฮ้ยชะโอ้ยชินเยี่ยนเฟยนายเตรียมตัวตายแล้วใช่ไหมโลงศพจะเอาแบบเล่นหรือว่าพับปิดดีเล่าไม่ใช่สิฉันก็ติดมันจนแน่นแล้วนะเธอคงต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะยังจะกล้าพูดอีกเหรอนายนั่งซ่อมอยู่ตั้งนานแล้วดูสิ่งที่มันออกมาสิรู้ไหมว่าฉันเสียเวลาแค่ไหนฮะแล้วทันไล่ไม่ได้รับสายอย่าแล้วฉันสายแล้วนายต้องรีบซ่อมให้เลยนะฉันไปก่อนนะเธอจะไปไหนอะไม่ทันแล้วมีธุระรีบซ่อมให้ดีนะเฮ้ยรองเท้าอะไรเนี่ยรถโดยสารพิเศษรีบรับสายหน่อยสิหวังว่าคงไม่โกรธนะสวัสดีค่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ทำไมถึงไม่รับสายล่ะเนี่ยติดต่อใหม่อีกครั้งเฮ้ยตายเซียวเหอโรงแรมเวียนนาไล่จังยีคุณคะไปโรงแรมเวียนนาอ๋อเร็วๆอ๋อครับได้ครับค่อยๆค่ะประธานไล่ทนหน่อยนะพวกเราใกล้จะถึงแล้วถึงโรงแรมแล้วค่อยๆนะคะขอบคุณครับคุณหลิวที่มาส่งประธานเราที่เหลือผมจัดการเองนะผู้ช่วยเซียวกลับไปพักก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองค่ะละแวกนี้นักข่าวเยอะไม่ค่อยสะดวกอ่ะเดี๋ยวผมเองขอบคุณครับเจอกันนะบ๊ายบายงั้นฉันขอไปดูหน่อยเจอกันครับเอ๊ะผมขอมือถือหน่อย delivery ผมยังด้วยให้ผมกินก่อนสินายไปได้แล้วทั้งส่งรูปทั้งไล่คนให้แล้วข้าวก็ไม่ให้กินนะผมมันแค่เครื่องมือได้เซียวเหรอ002ฮะลิลี่คุณมาได้ยังไงไหนคนล่ะฮะอยู่ไหนออกมานะอยู่ที่ไหนเฮ้ฉันรู้แล้วว่าเธออยู่นี่ออกมานะลิลี่คุณหาใครเหรอไม่ต้องมาทำไขสื่อฉันมีภาพหลักฐานด้วยนะว่าคุณมาทำธุรกรรมผิดกฎหมายกันอยู่ผมอยู่นี่คนเดียวไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาใช่ไหมวันนี้ฉันต้องหาเธอให้ได้ลิลี่คุณไม่เชื่อใจผมเหรอฉันวันนี้คุณไม่มามีแค่ผมคนเดียวพวกเขาล้วนหัวเราะที่ผมไม่มีคู่ผมอยู่ตัวคนเดียวลิวเย่ถึงได้มีโอกาสเข้าใกล้ผมแล้วยังมอมเล่าผมด้วยแบบนี้นี่เองอะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะผิดนัดกับคุณนะเป็นเพราะว่าฉินเยี่ยนเฟยนั่นทำรองเท้าที่คุณให้ฉันเสียนะสิเราก็เลยซ่อมอยู่ที่บ้านแล้วก็เลยลืมเวลาไปที่แท้แล้วในใจของคุณผมก็สำคัญน้อยกว่ารองเท้าไม่ใช่แน่นอนว่าคุณสำคัญที่สุดแต่ว่านั่นก็เพราะมันเป็นของที่คุณให้มาฉันก็เลยอยากจะใส่มันน่ะแต่ก่อนหน้านี้คุณสงสัยผมฉันเปล่านะฉันคุณอย่าโกรธนะคะได้หรือเปล่าล่ะนะอย่าโกรธเลยนะจูบผมแล้วผมจะยกโทษให้ฮะงั้นคุณจะไม่โกรธแล้วใช่ไหมคะ仿佛这世界多了许多不可能，
手机上的讯息保留到永远，在你手心画个星星，不用太多的话语，在心里的每一个角落藏着的都是你。我的世界多了个你，要每天感激我，慢慢的听我的声音，每天跟你耳语。今天飞Hello? จะบอกให้นะฉันซ่อมรองเท้าบ้านนะเสร็จแล้ววิ่งวิบาก400เมตรยังได้เลยเรื่องเล็กแค่นี้ต่อไปนี้ไม่ต้องโทรมาบอกฉันแล้วก็ได้นะไม่เมื่อกี้เป็นอะไรเหรอไม่สบายตรงไหนไหมดื่มเหล้าเยอะไปปวดท้องปวดท้องเหรองั้นฉันไปซื้อยาให้คุณหน่อยดีกว่าไม่ต้องหรอกใช้มืออุ่นให้ก็ได้แล้วแค่อุ่นเท่านั้นเหรองั้นคุณอยากทำอะไรไม่ได้อยากไม่ได้อยากอะไรเลยท้องคุณถึงร้องจอกๆเลยอ่ะ